ดูกระพรามทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรยยพบมีอยู่คือความไม่ประมาทดูกระพราง เปรียบเหมือนรอยเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งปวงย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นเยี่ยมกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใด ทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือความไม่ประมาทฉันนั้นเหมือนกันดูกระพรามเปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งเรือนยอดกลอนเหล่านั้นทั้งปวงย่อมโน้มน้อมรวมเข้าหายอดเรือน ยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเป็นเยี่ยมแห่งกรอนเหล่านั้นฉันใดทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือความไม่ประมาทฉันนั้นเหมือนกันดูกระราพราม เปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวญ้าเกี่ยวญ้าแล้วจับที่ยอดถือคว่ำลงสลัดฟาดที่ต้นไม้ฉันใดทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายพบคือ ความไม่ประมาทฉันนั้นเหมือนกันดูกระพรามเปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะม่วงถูกตัดที่ต้นขั่วผลมะม่วงลูกใดลูกหนึ่งที่ติดอยู่กับต้นขั่วผลมะม่วงเหล่านั้นทั้งปวงย่อมเป็นของติดไปกับต้นขั่วฉันใด ทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือความไม่ประมาทฉันนั้นเหมือนกันดูกระราพรามเปรียบเหมือนพระราชาผู้ครองประเทศเล็กพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระราชาเหล่านั้นทั้งปวง ย่อมเป็นผู้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเยี่ยมกว่าพระราชาเหล่านั้นชันใดทำข้อหนึ่งซึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพ คือความไม่ประมาทฉันนั้นเหมือนกันดูกระราพรามเปรียบเหมือนแสงสว่างชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งดาวทั้งหลายแสงสว่างเหล่านั้นทั้งปวงย่อมไม่ถึงส่วนที่สิบหกแห่งแสงสว่างพระจันทร์แสงสว่างพระจันทร์ชาวโลกกล่าวว่า เป็นเยี่ยมกว่าแสงสว่างแห่งดาวเหล่านั้นฉันใดทำข้อหนึ่งซึ่งจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือความไม่ประมาทฉันนั้นเหมือนกันดูกระราพรามทำข้อหนึ่งซึ่งจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรารพบคือความไม่ประมาทนี้แหละ